สุดยอดของสมุนไพรจีนฮะที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเสริมสมรรถภาพทางเพศวันนี้เรานำมาให้พวกคุณทุกคนนะฮะได้ทดลองกันด้วยและสิ่งนั้นก็คือถังเช่าครับโอ้ยรู้จักไหมคะถังเช่านี่ป๊อปทานตลอดนะครับป๊อปทำไมครับป๊อปไม่เคยกินป๊อปนี่กินเป็นโลนะครับที่บ้านเฮ้ยกินดูข้าวของผมเนี่ยราคามันถูกขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเสื่อมสมรรถภาพมันเลยกินเยอะก็ฟังจากพี่ตาเขาแนะนำมาปกติเฮียกินบ่อยไหมครับถังเช่าผมซื้อไว้ประมาณ10โลที่บ้านครับผมได้กินด้วยใช่ไหมคะปกติทำอาหารผมบดกินกับน้ำผลไม้ทุกเช้าครับแป๊บนึงนี่ป๊อปกินเป็นกิโลของตองเนี่ยแค่สะกิดผิวมานี่เอามาสกัดได้เลยเอามาสกัดเลยของท็อปกินไปแค่2ตัวเท่านั้นเนี่ยนั่งอยู่นี่ตีเก้าอี้ปอก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 หมายถึงว่าอะไรตีครับอะไรตีครับนิ้วเขานิ้วตีปอกปอกปอกคุณพูดเรื่องถังเช่ากันมาขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสมุนไพรที่มีความอัศจรรย์มากๆทีเดียวค่ะเพราะว่าประกอบไปด้วยตัวหนอนและเห็ดแล้วความพิเศษเนี่ยมันเกิดจากการที่สปอร์ของเห็ดเนี่ยพัดไปตกอยู่ในพื้นดินเมื่อหนอนกินสปอร์นี้เข้าไปพอถึงฤดูร้อนค่ะสปอร์ก็จะเติบโตเป็นเส้นใยซึ่งลักษณะภายนอกเนี่ยนะคะมันจะดูคล้ายๆกับไม้กระบอกอย่างที่เราเห็นเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวหนอนเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆตายก็กลายออกมาเป็นถังเช่าซึ่งแน่นอนว่าวันนี้พวกเราไฮโซกันขนาดนี้เนี่ยนะคะถังเช่าที่เรานำมาให้ทดสอบไม่ธรรมดาแน่นอนไม่จะบอกว่าถังเช่าตัวนี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ3,500,000 บาทค่ะเฮ้ย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 เ